ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ตรวจพบหลุมขุดเจาะถนนนะครับในพื้นที่อำเภอยะหาระหว่างออกลาดตระเวนความปลอดภัยครับชุด EOD ก็เลยเร่งตรวจสอบคาดว่าคนร้ายขุดเอาไว้เพื่อเตรียมก่อเหตุเจ้าหน้าที่พบหลุมขุดเจาะถนนนะครับที่บริเวณเส้นทางสาย4069ตำมนยะหาอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่15ตุลาคมครับเวลาประมาณตี3 โดยทางสอพอยะหารับแจ้งนะครับว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่กรมทหารพรานที่47ยะหานํากําลังออกลาดตระเวนรอบฐานได้พบการขุดเจาะใต้พื้นผิวถนนซึ่งมีขนาดกว้าง30ซนติเมตรและก็ลึก2เมตรโดยหลุมที่ตรวจพบเป็นหลุมเก่าที่มีการตรวจพบเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาฝนตกครับจึงทําให้ดินบริเวณหลุมนั้นเกิดการซุดตัวเจ้าหน้าที่จึงประสานชุดเก็บกู้ถูระเบิดเอาไวา e EOD ยเฉพาะกิจอโนไทยเข้าตรวจสอบจากการตรวจสอบไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดครับจึงได้นํานปูนซีเมนต์มาปิดหลุมดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยคาดว่าหลุมที่พบนั้นคนร้ายเตรียมเอาไว้ก่อเหตุในพื้นที่จึงเร่งประสานกับทั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้านครับให้เฝ้าระวังในพื้นที่ต่อไป